สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูไมโครเวฟมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอเสนอนี่ค่ะใบเหลียงผัดไข่ไมโครเวฟค่ะว่าแต่จะมีวิธีการและส่วนผสมอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับส่วนผสมนะคะก็ประกอบด้วยใบเหลียงค่ะกระเทียมสับนะคะน้ำตาลน้ำมันพืชไข่ไก่2ฟองพริกไทยซอสปรุงรสแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะพัดจะนำกระเทียมสับนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะแล้วตามด้วยน้ำมันพืชนะคะพริกไทยค่ะแล้วก็ไข่ไก่2ฟองค่ะคนไข่ไก่เล็กน้อยนะคะแล้วนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ1นาทีค่ะผ่านไปแล้วนะคะ1นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไข่นะคะออกมาคนนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่ใบเหลียงลงไปเลยค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลนะคะน้ำมันหอยค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะหลังจากนั้นนะคะก็คนคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะเมื่อคนคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟค่ะที่ไฟแรงปานกลางนะคะ3นาทีค่ะตอนนี้ใบเหลียงผัดไข่ไมโครเวฟของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูใบเหลียงผัดไข่ไมโครเวฟเป็นยังไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ